เลขยกกำลังฮะข้อนี้ได้เท่าไหร่ครับ 14.3 มองเห็นไหมตัวเล็กไปเอาไป200ได้เท่าไหร่ครับข้อนี้ใช่ไหมเราก็เอาวงเล็บซ้อนวงเล็บที่มันยกกำลังมันคือเท่ากับการคูณนะรู้ป่ะเนี่ยยกกำลังซ้อนกันเนี่ยเท่ากับการคูณนะครับเป็นสมบัติของเลขยกกำลังจำได้มานะฮะติดลบ3คูณติดลบ4คือ12ครับก็คือลบ2ยกกำลัง12ครับทีนี้มันยกกำลังเลขคู่น้องเห็นไม่เห็นยกกำลังเลขคู่ยกกำลังเลขคู่ก็คือเลขลบมันไม่มีความหมายมันคือ2ยกกำลัง12จบเลยนี่จะตอบอย่างนี้ก็ได้นะ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 หรือให้ถ้าเกิดอยากตอบเป็นเลขนะครับอยากตอบเป็นเลขก็ทำได้อีกหน่อยนึงนะทำได้อีกหน่อยนึงมันก็คือ2ยกกำลัง2คูณด้วย2ยกกำลัง10โอเคไหมนะฮะ2ยกกำลัง2คือ4ครับ2ยกกำลัง10คือ1024ครับอันนี้จำได้คุ้นๆป่ะเคยจำป่ะ2ยกกำลัง10คือ1024นะฮะพอคูณกันคำตอบก็คือเท่าไหร่อ่ะ4 4 16ใส่6ทบ1 4 2 8เป็น9แล้วก็0 4,916 ครับนี่คือคำตอบครับจบหรือให้อยากทำเป็นสัญญากรทางวิทยาศาสตร์ก็ตอบว่า 4.096 คูณ10ยกกำลัง3ครับผมโอเคไหมแล้วแต่อยากจะตอบเลยนี่คือข้อนี้โอเคไหมง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกใช่ไหมง่ายกว่าข้อเมื่อกี้อีกลองทำดูขั้นแรกของการทำอันนี้ก็คือเศษ1ส่วน3แล้วก็เลขชี้กำลังมาคูณกันถูกปะล่ะ2คูณลบ1อ่ะนะฮะเราก็จะได้เป็นเศษ1ส่วน3ยกกำลังลบ2ครับผมโอเคไหมการที่ยกกำลังติดลบเนี่ยมันก็คือกลับเศษเป็นส่วนไงมันก็คือ3ยกกำลัง2ครับคำตอบคือ9ครับผมง่ายๆอย่างนี้คีย์เวิร์ดคืออันนี้นี่ยกกำลังติดลบก็คือสลับเศษส่วนถูกปะส่วนเขียนน่าเกลียดเหลือเกินลายมือสลับเศษส่วนโอเคยังยกกำลังติดลบคือการสลับเศษส่วนครับ